วัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ In History และนี่คือ Russian Empire จักรวรรดิรัสเซียสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ In History ครับและนี่คือประวัติศาสตร์จักรวรรดิรัสเซียเรากำลังสู่เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของราชวงศ์รูริกและจุดเริ่มต้นของราชวงศ์โรมานอฟครับแต่การจะไปสู่ช่วงเวลาของโรมานอฟได้ต้องผ่านช่วงเวลาสำคัญตรงนี้เรียกว่ายุคแห่งความยากลำบากซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการสวรรคตของอีวานที่4นั่นเองครับยุคแห่งความยากลำบากนี้คือช่วงเวลาที่สับสนวุ่นวายและโกลาหลที่สุดในประวัติศาสตร์รัสเซียเลยนะครับเกิดการต่อสู้การนองเลือดและการแย่งชิงอำนาจยาวนานนับตั้งแต่โบริสโดกูนอฟรับราชบัลลังก์ต่อจากฟิโอดอร์จนมาถึงการขึ้นครองบัลลังก์ของมิคาอิลโรมานอฟนั่นเองช่วงเวลานี้เกิดการเชื่องชิงราชสำนักเรื่องจีราชบัลลังก์จนบานปลายสู่การปฏิวัติสังคมต่างชาติได้โอกาสเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของรัสเซียแล้วก็เข้าควบคุมจนเกิดเป็นปมที่สลับซับซ้อนกันมากยิ่งขึ้นการไม่มีเสถียรภาพและการถูกต่างชาติแทรกแซงเนี่ยนะครับท้ายที่สุดขบวนการชาตินิยมได้ก่อกำเนิดขึ้นแล้วก็ขับไล่พวกต่างชาติล้มล้างราชวงศ์รูริกแล้วก็เชิญราชวงศ์โรมานอฟเข้ามาปกครองรัสเซียนั่นเองโบริสโดกูนอฟนะครับเดิมเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในสมัยซาร์ฟิโอดอร์นะครับซึ่งเป็นโอรสของอีวานที่4ตอนสมัยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์โบริสก็เป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยสงบเสงี่ยมเจียมตัวดีครับแต่พอเขาได้รับเลือกให้เป็นพระเจ้าซาร์เท่านั้นเขาก็เริ่มสำแดงนิสัยในเบื้องลึกของเขาออกมาในที่สุดครับเขากลายเป็นพวกที่อารมณ์แปรปรวนไม่คงที่แล้วก็ถืออำนาจในฐานะองค์อัตตาธิปัตย์หรือผู้ปกครองตามแบบอัตตาธิปไตยอย่างเต็มขั้นนะครับเพราะว่าทรงปรากฏว่าโบริสไม่สามารถควบคุมสภาดูมาได้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะชักจูงให้สภาเซมสกีโซบอลหรือสภาแห่งแผ่นดินเนี่ยทำการทวงดุลสภาดูมาได้โบริสนะครับแม้ว่าจะเขาจะมีความสนใจในวิทยาการตะวันตกในหลายๆด้านนะครับแล้วก็ส่งลูกๆของเขาไปแต่งงานกับราชวงศ์ต่างประเทศรวมถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมอสโกแต่ว่าโครงการเหล่านี้นะครับทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่นักบวชแล้วก็นักบวชก็ออกมาคัดค้านค่อนข้างมากในการที่โบริสเออาร์อะไรก็ไปตามตูดยุโรปกันหมดนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายรัสเซียก็ต้องตามตะวันตกอยู่ดีนะครับเพราะว่าการอยู่อย่างโดดเดี่ยวที่พวกรัสเซียรุ่นเก่าเชื่อถือเนี่ยไม่ได้สามารถทำให้รัสเซียเนี่ยเจริญก้าวหน้าไปได้แต่ว่าในยุคของโบริสนะครับสุดท้ายแล้วโครงการเหล่านี้ก็ไม่ได้ไปไหนถึงไหนแต่เอาเป็นว่าโบริสทำให้รัสเซียมีความสัมพันธ์อันดีกับสหภาพเยอรมนีรวมถึงการค้ากับอังกฤษด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงปี1601จนถึง1603ครับหายนะที่มาเพิ่มเติมก็เกิดขึ้นครับเรียกได้ว่าเพิ่มเติมความวุ่นวายในรัสเซียเข้าอีกนั่นก็คือปัญหาภัยแล้งครับมาอ้าวปลาอาหารไม่สามารถผลิตได้อย่างเต็มกำลังแล้วรัสเซียก็มาเผชิญกับโรคระบาดอีกนะครับทำให้ผู้คนล้มตายไปจำนวนมากนะครับทำให้ทั้งขาดทั้งแรงงานขาดทั้งทรัพยากรขาดทั้งอาหารนะครับไม่ว่าโบริสจะเร่งสร้างโครงการหรือจัดการนโยบายอะไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะกู้สถานการณ์ได้ชาวนาอบพยพจากที่ดินที่มีโรคชุกชุมผู้คนหายไปจำนวนมากอดอยากถึงขั้นกินหญ้าแก่นไม้ซากสัตว์และมีกรณีที่ฆ่าคนและก็กินคนเป็นอาหารด้วยจนถึงการมีการจัดตั้งกองกำลังปกป้องตัวเองในแต่ละชุมชนนะครับเพราะว่าส่วนกลางไม่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้และนำมาสู่การก่อกบฏชาวนาในปี1603ซึ่งนำโดยหัวหน้ากองกำลังคอสแซกที่ชื่อว่าคลอปโกสถานการณ์ความไม่มั่นคงภายในรัสเซียที่เกิดในยุคนี้นะครับเป็นเหตุผลจากความเคืองแค้นของบรรดาขุนนางแล้วก็บรรยากาศตรึงเครียดที่บ่อนทำลายสถานะของโบริสในฐานะพระเจ้าซาร์องค์ใหม่จริงๆแล้วโบริสเนี่ยนะครับถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเนื่องด้วยว่าโชคดีที่รัสเซียไม่ได้มีกฎตอนนั้นไม่ได้มีกฎการสืบสันตติวงศ์บัลลังก์มันเลยกระเด็นกระดอนตกมาถึงโบริสได้อย่างตอนที่แล้วที่ผมบอกนะครับว่าเมื่อตามกฎหมายแบบดั้งเดิมของรัสเซียก็คือว่าถ้าสามีไม่มีลูกนะครับผู้ชายไม่มีลูกมรดกจะตกเป็นของภรรยาเมื่อภรรยาไม่รับก็จะต้องตกเป็นของทายาทภรรยาคนต่อไปแต่จริงๆแล้วซาร์อีวานไม่ได้มีซีอดอร์เป็นลูกที่รอดพ้นความบ้าคลั่งของพระองค์มาคนเดียวจริงๆแล้วมันยังมีลูกคนเล็กอีกคนนึงครับที่เกิดจากมเหสีองค์สุดท้ายนั่นก็คือดิมิทรี
ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าชายแห่งอุกลิชเป็นดิมิตี้แห่งอุกลิชเนี่ยนะครับยังมีชีวิตอยู่แล้วเขาก็เด็กมากด้วยจริงๆแล้วเขาคือผู้มีสิทธิ์ที่จะสืบบัลลังก์ต่อจากฟิโอดอร์เพียงแต่ว่าปรากฏว่าสภาดูมาดันไปยกบัลลังก์ให้กับโบริสซะก่อนซึ่งดิมิตี้นะครับก็เติบโตเป็นเด็กอยู่ในวังเติบโตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอยู่ๆวันหนึ่งครับดิมิตี้ก็ถึงแก่ความตายกันเกิดจากที่ดิมิตี้เนี่ยฝึกคว้างมีดนะครับฝึกใช้อาวุธแล้วฝึกคว้างมีดปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุขณะที่ฝึกคว้างมีดมีดเนี่ยกระเด็นมาปักหน้าอกตัวเองแล้วดิมิตี้ก็ตายแต่ปรากฏว่ามันมีข่าวลือครับว่าสาเหตุการตายที่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะโบริสเป็นผู้ทำให้มันเกิดขึ้นครับเพราะเขาต้องการที่จะกำจัดเชื้อสายของซาร์อีวานให้หมดเพื่อให้เขามีสิทธิ์ชอบธรรมในการนั่งบัลลังก์พระเจ้าสารัสเซียรัสเซียเองก็เลยมีข่าวลือว่าที่รัสเซียเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นบาปชั่วร้ายที่โบริสได้ก่อขึ้นแล้วก็มีข่าวลือต่อมาครับว่าจริงๆแล้วเด็กที่ตายเนี่ยไม่ใช่เจ้าชายดิมิทรีแต่เจ้าชายเนี่ยหนีมาได้แล้วก็เกิดขบวนการที่อ้างตัวเป็นเจ้าชายดิมิทรีเพื่อเรียกร้องสิทธิทางบัลลังก์แล้วก็โค่นล้มอำนาจของโบริสในที่สุดนะครับในปี1603นะครับปรากฏว่ามีข่าวลือว่าดิมิทรีแห่งอุกลิชนะครับไปปรากฏตัวที่โปแลนด์แล้วก็มีผู้ที่จำได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าต่างที่ทุกคนรู้ครับว่าดิมิตี้ที่ปรากฏตัวในช่วงนี้ก็เป็นตัวปลอมแต่มันมีคนที่เห็นประโยชน์ครับนั่นก็คือเยมีสมิเชสซึ่งเป็นคนมั่งคั่งครับแล้วเขารู้ว่าดิมิตี้คนนี้ตัวปลอมเขาเห็นโอกาสครับที่จะเพิ่มความมั่งคั่งและเพิ่มให้เขาและเพิ่มสิทธิอำนาจของเขาในฐานะเขาเป็นพ่อค้าเขามองว่าถ้าดิมิตี้ตัวปลอมนี้ชิงบัลลังก์ได้สำเร็จแล้วก็จับลูกสาวไปแต่งงานด้วยเขาจะกลายเป็นพ่อตาของพระเจ้าซาร์ลัสเซียและนั่นหมายถึงสิทธิการค้าจำนวนมหาศาลทางฝั่งยุโรปตะวันออกเขาได้ใช้ลูกสาวครับหลอกล่อให้ดิมิตี้ตัวปลอมทำตามแผนการของเขาและในปี1604ครับเจ้าชายดิมิตี้ตัวปลอมคนนี้ก็ประกาศว่าไปหันไปนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเพื่อขอการสนับสนุนจากพระสันตะปาปาในการชิงบัลลังก์พระเจ้าซาแห่งรัสเซียคืนมาแล้วก็ยังบอกเลยว่าถ้าเกิดเขาชิงบัลลังก์ได้เขาจะแต่งกับลูกชายของเยซีแล้วก็จะมอบนอฟโกลอดและสกอฟให้เป็นสินสมรสแก่ตระกูลมานิเชสฝ่ายรัสเซียครับโดยโบริสพอทราบเรื่องก็ต้องออกประกาศเลยครับว่าจริงๆแล้วดิมิทรีคนนี้เป็นตัวปลอมครับเขาเป็นผู้ชายที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าที่ชื่อว่ากริกอรีโอทริเพียสซึ่งเป็นอดีตนักบวชนะครับแล้วก็ลี้ภัยปากมอสโกในสมัยของอีวานเขาถูกฝ่ายโปแลนด์เนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะโจมตีรัสเซียเชื่อกันว่าดิมิทรีตัวปลอมนี้นะครับเป็นแผนการที่พวกขุนนางสร้างขึ้นด้วยพวกขุนนางเองก็สนับสนุนด้วยเพื่อที่จะโค่นล้มอำนาจของโบริสเพราะว่าโบริสเองก็จัดการพวกขุนนางมาอย่างโหดเหี้ยมนับตั้งแต่ขึ้นครองบัลลังก์ขุนนางหลายคนถูกประหารไม่ก็ถูกเนรเทศนะครับฤดูร้อนปี1604ครับดิมิทรีผู้สมอ้างนี้นำกำลังบุกรัสเซียซึ่งในเวลานั้นผู้คนก็ไม่พอใจโบริสอยู่แล้วและการบริหารของโบริสก็ล้มเหลวเขาก็เลยพาเข้ามาร่วมกองทัพนี้จำนวนมากครับแล้วก็ยังเชื่อว่าดิมิทรีคนนี้เป็นตัวจริงที่จะปลดปล่อยเขาออกจากห้วงเวลาแห่งความทุกข์บินนี่ประกาศว่าโบริสก็ประกาศว่าดิมิตี้ตัวจริงเสียชีวิตไปแล้วก็ยังมีหลักฐานว่าเขาคือตัวปลอมเพราะว่ามีหลักฐานที่ศาสนาจักรขับโอทริเฟียสเนี่ยออกจากศาสนาแต่ว่าดินแดนรัสเซียนะครับให้การต้อนรับเขาอย่างดีเยี่ยมโบริสเลยตัดสินใจนำกองทหารเข้าปราบปรามในเดือนมกราคมปี1605ดิมิตี้พ่ายแพ้ครับแล้วก็หนีโดยความช่วยเหลือของพวกคอสแซกแต่ว่าในปี1เดือนเมษายนนะครับปี1605โบริสก็สวรรคตลงครับลูกชายของเขาคือฟิโอดอร์ที่2ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าซาร์ต่อจากเขาซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นดิมิตรีตัวพร้อมเห็นโอกาสครับที่จะเข้าแทรกแซงราชสำนักมอสโกและก็ยึดเมืองมอสโกได้สำเร็จนะครับฟิโอดอร์ที่2แล้วก็พระมารดาถูกปลงพระชนในเดือนมิถุนายนปี1605ซาร์ดิมิตี้ที่1หรือแท้จริงแล้วก็คือกิกอรีโอทริเฟียสนะครับครองอำนาจค่อนข้างอย่างยากลำบากครับเพราะว่าบรรดาข้าราชการขุนนางทั้งหลายรู้อยู่เต็มอกครับว่าเขาคือตัวปลอมไม่ใช่ดิมิตี้ตัวจริงยิ่งไปกว่านั้นนะครับราชสำนักของเขาก็เต็มไปด้วยพวกโปแลนด์ทั้งนั้นแล้วก็รวมถึงพวกรัสเซียที่ฝักใฝ่ต่างชาติดิมิตี้เองก็ทำตัวเป็นคาทอลิกครับทำให้พวกฝ่ายอนุรักษ์แล้วก็ฝ่ายคริสต์ศาสนาออร์โธดอกซ์ไม่ได้ไว้วางใจเขามากนักแล้วดิมิตี้ก็ไปแทรกแซงกิจการของฝ่ายออร์โธดอกซ์ครับโดยการแต่งตั้งอิกนาเทียสขึ้นมาเป็นสังฆราชแห่งมอสโกทั้งๆที่อิกนาเทียส
เป็นชาวกรีกและดิมิตี้ครับดิมิตี้แม้ว่าเขาจะเป็นคนฉลาดครับแต่เขาเป็นคนโลภและเขาคนเห็นก็ได้จองหองแล้วก็เสเพแล้วก็มักมากเรื่องเพศด้วยดิมิตี้ตัวปลอมนี้สามารถหลับนอนได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นไบเซ็กชวลนอนได้หมดนะฮะเพียงแค่ตอบสนองความต้องการทางเพศของเขาให้ได้พฤติกรรมเหล่านี้ครับทำให้ขุนนางและประชาชนไม่พอใจนะครับวาซิลีสวิสกี้ซึ่งเป็นหนึ่งในราชวงศ์ที่ต่อต้านดิมิตี้ถูกจับแล้วก็ถูกเนรเทศก็แล้วหลังจากนั้นนะครับดิมิตรีก็ทำการแต่งงานตามที่ได้ตกลงกับผู้สนับสนุนของเขาในเดือนในปี1606ซึ่งก็จัดแบบคาทอลิกครับซึ่งก็แล้วก็จัดอย่างยิ่งใหญ่ด้วยโดยมีชาวโปแลนด์มาร่วมงานกว่าพันคนด้วยความรู้สึกท่วมท้นว่าบัดนี้โปแลนด์ได้ชนะรัสเซียแล้วแต่ปรากฏว่าในวันที่26พฤษภาคมครับสุยสกี้ได้กลับเข้าสู่รัสเซียแล้วนำประชาชนพร้อมกองกำลังทหารที่ไม่พอใจก่อจลาจลแล้วก็บุกเข้าไปในเครมลินสังหารพวกโปแลนด์และพวกลิทัวเนียที่อยู่เต็มราชสำนักแล้วก็สังหารดิมิตรีที่1ทิ้งส่วน2พ่อลูกตระกูลมินิเซนเนี่ยหนีไปได้นะครับแล้วก็ผู้ร่วมสนับสนุนอีกกว่า 3,000 ชีวิตตายทั้งหมดรวมถึงอิกนาเทียสด้วยก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งสังฆราชสุยสกี้นะครับได้รับเลือกให้เป็นพระเจ้าซาองค์ใหม่นามว่าวาซิลีที่4และเขาสัญญาว่าเขาจะไม่มีการประหารใครโดยพลการอีกทุกคดีจะต้องผ่านการพิพากษาของศาลหรือสภาดูมาก่อนจะไม่มีการลงโทษประหารทั้งตระกูลแล้วก็ต้องมีการไต่สวนก่อนการลงโทษเสมอซึ่งเป็นการประกันว่าพระองค์จะไม่ใช้อำนาจตามอำเภอใจเหมือนที่อีวานที่4แล้วก็โบริสโดกุนอฟทำมาตลอดพวกขุนนางกลับมีอิสระภาพ1ครั้งแล้ววาซิลีที่4เองก็พยายามทำให้ชนให้ทุกคนเชื่อว่าดิมิตรีที่1ที่เพิ่งตายไปนั้นเป็นตัวปลอมและเขาก็ใช้เวทมนต์ที่ทำให้แม่ชีมาธาซึ่งเป็นพระมารดาเนี่ยเข้าใจว่าเป็นลูกของตัวเองที่ตายไปแล้วแต่ถ้าว่าประชาชนก็ไม่ได้ยินดียินร้ายกับเรื่องนี้เท่าไหร่ครับเพราะเขาสูญเสียไปเยอะแล้วในเกมอำนาจนี้เพียง1ปีเท่านั้นรัสเซียเปลี่ยนพระเจ้าซาถึง4คนครับคือตั้งแต่โบริสฟิโอดอร์ที่2ดิมิตรีที่1แล้วก็มาสู่วาซิลีที่4เพียงปีเดียวเท่านั้นแล้วการบองบลังของวาซิลีที่4ก็ไม่ได้ราบรื่นครับขุนนางบางส่วนยินดีประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้พอใจแต่ก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรกลุ่มที่ไม่พอใจวาซิลีก็คือกลุ่มที่สนับสนุนดิมิตรีมาก่อนนั่นแหละครับเขาไม่ยอมรับซาที่มาจากชนชั้นขุนนางวาซิลีนะครับแต่งตั้งเกอร์โมแกนซึ่งเป็นชาวคาซานเนี่ยนะครับแล้วเป็นรัสเซียขึ้นเป็นสังฆราชแห่งมอสโกเพื่อขอเสียงสนับสนุนจากฝ่ายอนุรักษ์แต่มันกลับไปทำให้กลุ่มตระกูลหนึ่งซึ่งมีอำนาจในราชสำนักพอสมควรไม่พอใจนั่นก็คือตระกูลโรมานอฟครับหรือในภาษารัสเซียออกเสียงว่ารามานอฟเพราะว่าหนึ่งในบุคคลที่เป็นตัวเต็งที่จะได้เป็นสังฆราชในเวลานั้นชื่อว่าฟิลาเรสครับซึ่งเป็นตระกูลมาจากสมาชิกตระกูลโรมานอฟแต่ปรากฏว่าเกอร์โมเกนกลับได้ตำแหน่งนี้ไปแล้วเกอร์โมเกนก็นำอัฐิของดิมิตรีแห่งอูริชตัวจริงกลับสู่มอสโกแล้วก็สถาปนาเขาเป็นนักบุญในปี1906แต่สิ่งการกระทำครั้งนี้ก็ไม่ทำให้เกิดการอ้างตัวเป็นดิมิตรีจบลงนะครับเพราะหลังจากนั้นก็ยังมีกลุ่มต่างๆที่คอยอ้างตัวว่าคันคือเจ้าชายดิมิตรีแห่งอุกริชโอรสของอีวานที่4เพื่อปลุกระดมคนในการต่อต้านรัฐบาลกลางที่มอสโกอยู่เสมอการจลาจลเหล่านี้นะครับเกิดต้นที่เขตปูติสนะครับเมื่ออีวานโปติสนิกอฟเป็นผู้นำอีวานเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็มีความสามารถที่สุดในขบวนการที่อ้างชื่อเจ้าชายดิมิตรีโปตินิสกอฟนะครับอ้างว่าเขาเป็นผู้หัวหน้าผู้รับใช้ดิมิตรีอีวานโนวิชแล้วก็ต้องการปลดปล่อยประชาชนให้เป็นอิสระตามประสงค์ของพระเจ้าซาดิมิตรีกองกำลังของโปติสนิกอฟเนี่ยนะครับเอาชนะกองทหารซาร์แล้วก็ล้อมมอสโกอยู่ถึง3เดือนเต็มๆแต่ในเดือนตุลาคมปี1606นะครับกลุ่มของฝ่ายต่อก่อกบฏก็เริ่มแตกคอกันเองครับทำให้วาซิลีที่4ได้โอกาสโต้ตอบกลับแล้วก็นำกำลังทหารทำลายจนราบคาบแล้วก็เตรียมทรมานเฉลยด้วยวิธีที่โหดเหี้ยมนะครับทาสกลับมาอยู่ใต้อำนาจของนายเหนือหัวอีกครั้งและขุนนางโบยาก็กล้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในการสถาปนาระบบทาสติดที่ดินของรัสเซียในปี1608ครับกองทัพโปแลนด์และลิทัวเนียนำกำลังบุกรัสเซียซึ่งขุนนางและก็สามัญชนบางส่วนเนี่ยนะครับก็หันไปสนับสนุนเขาแล้วก็ไปคว้าผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้จักหัวนำไปตีนนะครับมาอ้างตัวเป็นเจ้าชายดิมิตรีโดยการสนับสนุนของเจ้าชายของกษัตริย์โปแลนด์เพราะว่าฝ่ายโปแลนด์ไม่พอใจที่วาซิลีนำกำลังสังหารหมู่ชาวโปแลนด์ในมอสโกคราวนี้ครับวาซิลีค่อนข้างประเมินศัตรูต่ำไปแล้วก็ไม่ได้ใช้วิธีเด็ดขาดนะครับเพราะเขาคิดว่าเดี๋ยวเขาคงจัดการได้ปรากฏว่ากองกำลังนี้พิชิตมอสเข้าประชิดมอสโกในฤดูใบไม้ผลิ
ถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่สามารถยึดมอสโกได้นะครับก็ทำให้ดิมิทรีคนนี้นะครับต้องไปตั้งที่มั่นในที่ทูชิโนแล้วเขาก็ได้รับฉายาว่าวายร้ายแห่งทูชิโนแล้วก็ยังตั้งหน่วยบริหารเรียนแบบมอสโกทุกอย่างนะครับฝ่ายรัสเซียเองขุนนางรัสเซียประชาชนรัสเซียก็เปลี่ยนฝั่งบ่อยมากเลยครับวาซิลีเลยตัดสินใจว่าต้องจบเกมนี้ให้ได้ก็เลยส่งหลานชายไปเจรจากับสวีเดนครับในปี1609โดยยอมที่จะแลกกับดินแดนลิโมเนียและคาเรล่าในการตกลงและเป็นพันธมิตรที่สวีเดนจะนำทัพจากทางเหนือเข้าโจมตีโปแลนด์และทำให้รัสเซียสามารถจัดการกองกำลังดิมิทรีที่จะถูกทำลายแล้วปรากฏก็เป็นไปตามนั้นครับเมื่อสวีเดนยกทัพทางเหนือลงมาสู่โปแลนด์กองทัพโปแลนด์ทั้งหมดก็ต้องรีบกลับประเทศเพื่อปกป้องตัวเองทิ้งเหลือแต่กองกำลังกบฏกองกำลังกบฏก็เลยถูกทำลายและตัวดิมิทรีคนนี้ก็หายตัวไปซึ่งปรากฏว่าเขาหนีไปที่โปแลนด์อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อขอให้พระเจ้าซิกมุตที่3ช่วยเหลือกุมภาพันธ์1610ครับซิกมุตที่3เนี่ยประกาศให้วัดิสลาฟลูกชายวัย15ปีเป็นพระเจ้าซาแล้วก็ให้ลูกชายยอมเปลี่ยนศาสนาไปนับถือออร์โธดอกซ์ครับพร้อมกับประกาศสงครามกับรัสเซียแต่ว่ากองทัพโปแลนด์นะครับถูกสกัดอยู่ที่สโมเล็กแล้วก็มาไม่ถึงมอสโกฝ่ายดิมิทรีตัวปลอมก็ถูกทำลายล้างแต่ว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นครับเพราะว่ารัสเซียไม่สามารถยึดสโมเล็กคืนมาได้แล้วก็ยังถูกกองทัพโปแลนด์นะครับซึ่งนำโดยสตานิสลาฟโซวิสกี้เนี่ยบุกเข้ามาถึงมอสโกและเอาชนะวาซิลีได้ในเดือนกรกฎาคมปี1610สภาคริสตจักรและประธานดูมาได้ออกประกาศปลดวาซิลีที่4ออกจากตำแหน่งและบังคับให้พระเจ้าวาซิลีที่4บวชเป็นพระสงฆ์แล้วก็ทำการชนะคณะจัดตั้งคณะผู้ปกครองจากสภาดูมาจำนวน7คนเรียกว่าคณะโบยาทั้ง7ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองแทนนะครับโดยมีผู้นำสูงสุดคือเจ้าชายฟีโอดอร์สมอติสลาฟสกี้เป็นผู้นำถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าชายแต่เขาเป็นแค่ประธานหรือหัวหน้าคณะโบยาทั้ง7ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองรัสเซียในช่วงเวลานี้รัสเซียไม่มีพระเจ้าซานะครับเดือนสิงหาคม1610ครับรัสเซียยอมตกลงกับโปแลนด์ครับโดยจะยอมให้วาติสลาฟจากโปแลนด์มาเป็นพระเจ้าซาแต่จะทำการปกครองร่วมกับสภาดูมาแล้วก็มีการส่งตัวแทนไปเฝ้าพระเจ้าซิกมุตที่3เพื่อทำการข้อตกลงปรากฏว่าซิกมุตที่3ไม่ต้องการครับเขาต้องการเข้าครอบครองรัสเซียโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วปรากฏว่าเมื่อบรรดาคณะตัวแทนจากรัสเซียไม่ยอมเขาก็เลยจับคณะรัฐผู้ปกครองคณะตัวแทนจากรัสเซียซึ่งมีเมโทรโพลิแทนเป็นหัวหน้าเนี่ยนะครับขังไว้ที่โปแลนด์นานถึง9ปีหลังจากนั้นซิกมุตที่3ก็ประกาศตัวเลยครับว่าฉันอยากเป็นพระเจ้าซาไม่ได้อยากให้ลูกเป็นฉันนี่แหละต้องการจะเป็นพระเจ้าซาแล้วจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้สิ่งนั้นเขาได้ปลดสตานิสลาฟซึ่งเป็นหัวหน้าทหารในเวลานั้นออกนะครับแล้วก็ส่งคนใหม่เข้าไปคืออเล็กซานเดอร์โกวิสกี้ซึ่งโกสบีสกี้เนี่ยนะครับได้ทำการปลดคณะจับกลุ่มคณะโบยาทั้ง7แล้วก็ปลดพวกเขาทิ้งพร้อมกับตั้งคณะผู้ปกครองชาวโปแลนด์เข้ามาปกครองรัสเซียเองสวีเดนนะครับถือโอกาสประกาศสงครามจากทางเหนือแล้วก็บุกเข้ายึดนอฟโกรอดโดยอ้างว่าดินแดนนี้เป็นสิทธิของเจ้าชายฟิลิปแห่งสวีเดนซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เป็นพระเจ้าซาร์ตัวจริงฝ่ายดิมิทรีตัวปลอมก็ปรากฏตัวแล้วก็เที่ยวปล้นสะดมไปทั่วในที่สุดครับประชาชนรัสเซียก็หมดความอดทนลงพวกเขารวมตัวกันครับประชาชนรัสเซียรวมตัวกันกลายเป็นขบวนการชาตินิยมแล้วมีเป้าหมายคือการปลดปล่อยรัสเซียให้เป็นอิสระจากต่างชาติโดยเฉพาะโปแลนด์และสวีเดนซึ่งตอนนี้กำลังบุกเข้ามากินรัสเซียอย่างหนักมากแต่เมื่อไม่มีพระเจ้าซาร์ครับก็ไม่มีผู้นำสังคราเกอร์โมเกินได้ทำการปฏิเสธซิกมุตที่3ซึ่งนับถือคาทอลิกแล้วก็ส่งผู้แทนไปชักชวนผู้เมืองต่างๆให้ร่วมขบวนการปลดปล่อยรัสเซียเรียกได้ว่าคราวนี้ผู้นำในการปลดปล่อยรัสเซียไม่ใช่พระเจ้าซาร์ไม่ใช่ราชวงศ์ไม่ใช่ขุนนางแต่เป็นพระสงฆ์ครับทำให้เมืองต่างๆทางเหนือแล้วก็ลุ่มแม่น้ำโวการีบตอบรับกันทันทีสังคราเกอร์โมเกนนะครับทำการส่งมือสังหารไปจัดการพวกดิมิทรีตัวปลอมให้ตายให้หมดนะครับจนกระทั่งปี1610นะครับกองกำลังคอแซกกลายเป็นแกนนำภายใต้การชี้นำของพระสังฆราชเมื่อรวบรวมกองกำลังจากส่วนต่างๆแล้วก็สถาปนาขึ้นเป็นกองทัพแห่งชาติแล้วก็เป็นรัฐบาลแรกที่เป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆในตอนแรกนะครับโปแลนด์เนี่ยท่าจะไม่ดีแต่ว่ากองทัพแห่งชาตินะครับกลับมาแตกคอกันเองเรื่องประเด็นเรื่องนโยบายที่ดินพวกคอแซกเนี่ยต้องการให้ปลดปล่อยทาสเพราะว่าพวกเขาก็เป็นทาสมาก่อนแต่ว่าพวกบรรดาข้าราชการและพ่อค้าไม่ยอมนะครับพวกเขายังให้คงระบบทาสอยู่ฝ่ายโปแลนด์ก็เลยปล่อยข่าวว่าเฮ้ยรัสเซียแตกคอกันเองแล้วโปแลนด์กับสวีเดนน่าจะรวมกันทำลายรัสเซียในครั้งเดียวและรัสเซียก็อยู่ในภาวะใกล้ล่มสลายเต็มทีครับกลายเป็นว่าผู้ที่เคลื่อนไหว
คนที่กลับมาเคลื่อนไหวสำคัญในการปลดปล่อยรัสเซียก็คือคริสตจักรครับสังฆราชเกิร์กโมแกนตอนนี้เห็นทีจะพึ่งพาพวกขุนนางข้าราชการไม่ได้แล้วพระองค์ต้องออกมาจัดการด้วยพระองค์เองการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับนักบวชได้ใช้สิทธิทางศาสนาของเขาสร้างแรงกระเพื่อมและการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่มีประชาชนจำนวนมากกองทัพนี้ไม่มีขุนนางแม้แต่ร่วมด้วยแม้แต่คนเดียวครับมีแต่พ่อค้าและสามัญชนทุกคนเคลื่อนขบวนแห่งศรัทธาภายใต้การนำของศาสนาจักรมุ่งสู่มอสโกทำให้ขุนนางและแม่ทัพทั้งหลายที่กำลังขัดแย้งเรื่องชิมหัวต้องรีบยุติบทบาทต้องรีบยุติความขัดแย้งตัวเองให้เร็วที่สุดครับเพราะตอนนี้ประชาชนได้ก่อวอร์ดขึ้นมาแล้วกองกำลังคอแซกนะครับแม้ว่าเขาพยายามจะตั้งรัฐบาลใหม่แต่ก็ไม่สำเร็จแล้วก็ถูกล้มล้างไปชาวรัสเซียเบื่อความโลเลของพวกคอแซกครับแล้วเขาก็ทำการล้มล้างกำจัดพวกคอแซกด้วยตัวของพวกเขาเองกองกำลังประชาชนเข้าโจมตีเครมลินครั้งสุดท้ายยึดมอสโกได้สำเร็จแม้ว่าโปแลนด์จะพยายามเอาคืนนะครับแต่ว่าก็ไม่สำเร็จแล้วโปแลนด์ก็ถูกขับไล่ออกจากมอสโกในที่สุดมกราคมปี1613ครับมีการประชุมสภาเซมโบซอฟสกี้หรือสภาแห่งนี้อีกครั้งเพื่อที่จะจัดตั้งรัชวงศ์ใหม่เขาไม่เอาราชวงศ์รูริทแล้วครับเพราะเห็นแล้วว่าพวกเชื้อสายรูริทแม่งมีปัญหาหมดเขาไม่เอาแล้วสมาชิกนี้มีถึง800คนครับเป็นตัวแทนจากทุกมณฑลของรัสเซียยกเว้นพวกชาวนาหลังจากถกเถียงกันยกใหญ่ครับก็มีการยกตัวบุคคลที่มีสิทธิ์ขึ้นมาสัก 6-7 คนให้เริ่มการลงชื่อลงคะแนนเสียงกันแล้วปรากฏว่าคะแนนเสียงส่วนใหญ่ก็มอบก็เลือกมิคาอิลโรมานอฟวัย16ปีขึ้นเป็นพระเจ้าซาและเปลี่ยนราชวงศ์จากราชวงศ์รูริทสู่ราชวงศ์โรมานอฟในที่สุดซึ่งราชวงศ์โรมานอฟนี้นะครับจะปกครองรัสเซียไปอีก300ปีเลยทีเดียวซาร์มิคาอิลโรมานอฟได้เป็นพระเจ้าซาร์ด้วยเหตุผลหลายประการครับอย่างแรกเลยพ่อค้าข้าราชการประชาชนรัสเซียปลดปล่อยมอสโกและเข้าควบคุมสภาพวกเขาให้ความเห็นชอบครับฝ่ายอนุรักษ์นิยมเองก็พลอยเห็นชอบไปกับเขาด้วยซึ่งการที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมหันมาเห็นชอบมิคาอิลซึ่งเป็นเด็กที่แทบจะไม่มีใครอยู่ในสายตาใครมาเลยเพราะว่าประเด็นสำคัญคือโรมานอฟคือตระกูลของพระนางอนาสตาเซียมเหสีผู้เป็นที่รักของพระเจ้าซาร์อีวานที่4นั่นเองครับเพราะฉะนั้นมิคาอิลจึงเป็นศักดิ์เป็นหลานของเป็นหลานย่านะครับของพระนางอนาสตาเซียพระนางอนาสตาเซียเป็นท่านย่าของมิคาอิลอีกอย่างนะครับสภาแห่งแผ่นดินก็ปฏิเสธพระเจ้าซาร์ที่เป็นเชื้อสายพวกต่างชาติทั้งหมดนะครับทำให้ตัวเลือกอื่นๆที่เข้ามาอยู่รวมตอนนั้นก็ล้วนแต่เป็นลูกผสมต่างชาติทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นฟิลิปจากสวีเดนหรือว่าแม้แต่สวาลติสลาฟจากโปแลนด์ปรากฏว่ามิคาอิลโรมานอฟเป็นบุคคลเดียวที่เป็นรัสเซียจริงๆครับเพราะฉะนั้นคะแนนทั้งหมดก็เลยเทมาหามิคาอิลแต่ว่ารวมถึงตระกูลโรมานอฟเองก็เป็นหนึ่งในแกนนำที่ทำการต่อต้านแล้วก็ปลดปล่อยรัสเซียเป็นอิสระเพราะอย่าลืมนะครับพ่อของมิคาอิลคือฟิลาเลสเป็นพระเป็นบาทหลวงและเดี๋ยวจะได้เป็นพระสังฆราชด้วยเป็นผู้นำในศาสนาจักรตระกูลโรมานอฟหลายคนเป็นผู้นำครับเป็นบาทหลวงเป็นเจ้าอาวาสเป็นบุคคลสำคัญเป็นเมโทรโพลิแทนเป็นตำแหน่งที่มีชื่อเสียงทางศาสนาทั้งสิ้นในเมื่อศาสนาจักรหรือคริสตศักดิ์เป็นแกนนำเท่ากับว่าตระกูลโรมานอฟก็กลายเป็นแกนนำในการปลดปล่อยชาติไปด้วยเพราะฉะนั้นตระกูลโรมานอฟเองจึงมีเหมือนกับมีภาษีดีกว่านะครับแล้วเขาก็เองก็มีความสัมพันธ์อันดีกับพวกข้าราชการมากกว่าพวกขุนนางซึ่งเอาแต่ผลประโยชน์มิคาอิลวัย16ปีคือตัวเลือกอีกตัวเลือกเนี่ยที่ดีในเหตุผลเรื่องของอายุครับเพราะวัย16ปีมิคาอิลมันยังไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับอะไรเลยเพราะฉะนั้นมิคาอิลไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์เมืองไม่ได้มีนอกมีในกับขุนนางฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาฝ่ายหน้าฝ่ายหลังไม่มีใครมีนอกมีในกับมิคาอิลมิคาอิลเป็นตัวเลือกที่สะอาดฉลาดและปราศจากปัญหาและเป็นอิสระจากปัญหาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในรัสเซียหรือปัญหาระหว่างต่างประเทศของรัสเซียเองพวกโปแลนด์เข้าใจดีครับว่าถ้าปล่อยให้มิคาอิลขึ้นมามีปล่อยมิคาอิลไว้สิ่งที่โปแลนด์อยากได้ก็จะสูญสิ้นไปเขาเลยส่งมือสังหารมาเพื่อที่จะสังหารเขาครับแต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จมิคาอิลเองหนีรอดไปได้ครับเพราะว่าอีวาซูซานิสซึ่งเป็นชาวนาในคอสโตรพาเขาหนีไปซ่อนตัวช่วงเวลาที่เกิดสงครามจะระหว่างโปแลนด์กับสวีเดนแล้วก็รัสเซียซึ่งเป็นช่วงรุนแรงที่สุดนะครับไม่มีใครหาตัวมิคาอิลเจอครับเพราะมิคาอิลนั้นถูกนำไปซ่อนโดยแม่ของมิคาอิลซึ่งเป็นมหาอธิการินีเป็นแม่ชีนะครับเป็นหัวหน้าแม่ชีอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมิคาอิลจึงเป็นพวกที่ปลอดจากปัญหาทุกอย่างแน่นอนครับสภาแห่งดินตึงสินใจเลือกมิคาอิลแต่มิคาอิลปฏิเสธครับตอนแรกมิคาอิลปฏิเสธแข่งขันเลยครับว่ายังไงเป็นตายแล้วดีกูจะไม่เป็นพระเจ้าซาร์ปรากฏว่าสภาแห่งดินต้องหันไปเจรจากับแม่ครับเพราะว่าดูเหมือนว่าแม่ของมิคาอิลจะเป็นบุคคลเดียวที่คุยกับมิคาอิลรู้เรื่องแล้วมิคาอิลก็ยอมทำตามที่แม่ขอด้วยการขึ้นตำแหน่งเป็นพระเจ้าซาร์
มิคาอิลประกอบพิธีราชาภิเษกสวมมงกุฎเป็นพระเจ้าซาร์ที่เครมลินในวันที่21กรกฎาคม1613การพิธีราชาภิเษกนี้มิคาอิลเครียดจัดเลยครับสวมมงกุฎด้วยภาวะที่กดดันมากๆถึงกับว่าช่วงที่พักระหว่างทำพิธีเนี่ยคือในพิธีราชาภิเษกของฝรั่งนะครับมันจะมีช่วงพักช่วงเบรกคือระหว่างพิธีศาสนาไปสู่พิธีทางรัฐก็คือการทำพิธีมิซาแล้วก็ย้ายมาเป็นการสวมมงกุฎในช่วงที่เปลี่ยนพิธีครับเปลี่ยนจากทำมิซามาจะพิธีศาสนามาเป็นงานสวมมงกุฎมันจะมีช่วงช่องว่างอยู่ตรงเนี้ยนะครับถ้าในพิธีของอังกฤษก็จะเป็นช่วงที่มีขบวนรถแห่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นช่วงช่องว่างไอ้ช่วงเว้นเนี่ยแหละครับมิคาอิลอาเจียนหนักมากครับอาเจียนแบบอาเจียนแบบร้องห่มร้องไห้อาเจียนแบบสติแตกเลยครับเพื่ออะไรเพื่อจะแล้วในช่วงเวลาที่พอถึงเวลาใกล้เวลาเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าใกล้เวลาแล้วมิคาอิลก็จะฮึบตัวเองเพื่อคูลตัวเองแต่ในระหว่างนั้นมันเหมือนกับการปลดปล่อยความกดดันของเขาอ้วกทั้งร้องไห้ทั้งโวยวายคือแบบไม่ไหวแล้วแต่มิคาอิลก็ต้องทำครับและการขึ้นครองราชของมิคาอิลทำให้ยุคแห่งความยุ่งยากจบลงแม้ว่ามันจะยังไม่สำเร็จเสียทีเดียวหรือยุ่งยากแบบไม่ได้หายวับไปกับตาเลยนะครับมันต้องใช้เวลาไปจนถึงปี1618เมื่อมีการทำสนธิสัญญากับโปแลนด์และสวีเดนและทำให้สภาวะของรัสเซียกลับถูกสภาวะปกติอย่างแท้จริงสมัยแห่งความยุ่งยากเนี่ยนะครับถือว่าเป็นโรคร้ายนะครับแล้วก็ประชาชนเองก็โชคดีที่เข้ามามีส่วนร่วมแต่น่าเสียดายครับที่มันแม้ว่าประชาชนจะเข้าไม่มีส่วนร่วมสร้างกระแสความรู้สึกชาตินิยมขึ้นมาในรัสเซียแต่นักประวัติศาสตร์มองว่านี่คือการต่อสู้ของประชาชนที่มันไม่ประสบความสำเร็จเพราะสุดท้ายมวลชนลัทธิอุดมการณ์แล้วก็กลายเป็นจอตลาดจนและพวกเขาก็พอใจเพียงแค่มีพระเจ้าซาร์องค์ใหม่เท่านั้นเขาไม่ได้มองไกลไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขนาดนั้นมิคาอิลนะครับก็อ้างสิทธิทางบัลลังก์ไม่ได้ต่างจากคนอื่นเลยถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้ออกมาอ้างเองเขาอ้างในฐานะเขาเป็นหลานชายของพระนางอนาตาเซียวาซิลีที่4เองก็อ้างในฐานะเขาเป็นราชวงศ์เก่าของซุสดานักประวัติศาสตร์จึงมองว่านี่คือความล้มเหลวของประชาชนครับที่ยังไม่สามารถเข้ามาจัดตั้งหน่วยบริหารกลางของรัสเซียได้อย่างเต็มที่พวกเขาทำได้แค่เป็นเครื่องมือของชนชั้นสูงในการต่อสู้เพื่อสังคมเท่านั้นรัสเซียกลับไปเป็นอัตราธิปไตยครับและอาจจะมั่นคงและแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมด้วยแต่ข้อดีตรงที่ว่าช่วงที่รัสเซียไม่มีซาร์นะครับทำให้ชาวตะวันตกจำนวนมากเข้ามาอยู่ในมอสโกและมันทำให้รัสเซียได้มีโอกาสเห็นความเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีและเขาก็ได้เรียนรู้ว่าตะวันตกเหนือชั้นกว่าเขามากแค่ไหนและถ้าหากรัสเซียจะก้าวยิ่งใหญ่ไปข้างหน้ามีอำนาจทัดเทียมกับตะวันตกเขาก็ต้องเดินตามตะวันตกให้ทันและนั่นคือการเรียนแบบพร้อมกับยอมรับรัฐธรรมตะวันตกอย่างเต็มกำลังในเวลาต่อมาและนำไปสู่การจัดตั้งจักรวรรดิรัสเซียในที่สุดครับสถาบันที่ได้รับสิทธิอำนาจและชื่อเสียงสูงที่สุดในช่วงเวลานี้นั่นก็คือคริสตจักรครับเพราะคริสตจักรคือบุคคลที่เป็นตัวนำผู้นำอย่างแท้จริงในการปลดปล่อยรัสเซียและคริสตจักรกลายเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของรัสเซียเช่นเดียวกับพวกข้าราชการที่ยังคงรักษาชื่อเสียงและฐานอำนาจรวมถึงระเบียบสังคมของพวกเขาเอาไว้ได้แต่พวกที่สูญเสียมากที่สุดคือพวกขุนนางโบยาร์ดซึ่งถูกทำลายลงนะครับเพราะว่ามัวแต่แย่งชิงอำนาจกันกับสามัญชนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้เพราะว่าถูกทำเป็นแค่เครื่องมือและไม่สามารถเข้ามาปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างแท้จริงนะครับพวกเขาถูกทำลายแล้วก็กวาดล้างบ่อยครั้งและพวกเขาก็ยังตายเป็นจำนวนมากเพื่อสนับสนุนกองกำลังต่างๆด้วยความหวังว่าไอ้บรรดาปัญหาทางสังคมที่มันกดทับพวกเขาอยู่จะสิ้นไปแต่ทว่าระเบียบและสิ่งที่กดทับนั้นมันไม่ได้สูญสิ้นแล้วมันก็พัฒนากลายเป็นระบบทาสที่สมบูรณ์ที่สุดกลายเป็นมรดกยุ่งเหยิงที่ปรากฏชัดในสมัยโรมานอฟนั่นเองเป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของยุคสมัยแห่งความยุ่งยากสับสนค่อนข้างวุ่นวายทีเดียวนะครับสับกันไปสับกันมาแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ราชวงศ์รูริกได้สิ้นสุดแล้วแล้วเราก็ก้าวสู่ประวัติศาสตร์ยุคที่3ของจักรวรรดิรัสเซียนั่นก็คือราชวงศ์โรมานอฟนั่นเองครับเราจะดูซิว่าหลังจากนี้รัสเซียจะเดินไปทางไหนแล้วมรดกปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะระบบทาสจะนำพาสู่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ่ที่สุดของโลกได้อย่างไรอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ